เฟย์โพสต์ถึงสิงสควีซแอนิมอลอดีตคนรักหลังจากไปครบ8ปีแล้วเฟย์โพสต์ถึงสิงสควีซแอนิมอลอดีตคนรักหลังจากไปครบ8ปีแล้วพร้อมแท็กอินสตาแกรมของหนุ่มสิงด้วยถือเป็นอีกความทรงจำดีๆต่อกันผ่านไปกว่า8ปีแล้วสำหรับการจากไปของสิงห์มุสิกพงษ์หรือสิงห์สควีชแอนิมอลนักดนตรีชื่อดังลูกชายของนายวีรการมุสิกพงษ์หลังตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อวันที่29กรกฎาคม2558เนื่องในวันครบรอบ8ปีที่ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2566แม้สิงห์จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ก็ไม่หายไปจากความทรงจำของแฟนเพลงและใครหลายคนรวมถึงนักร้องสาวเฟย์พรปวีอดีตแฟนสาวโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบก็มีเรื่องและความทรงจำที่ดีเกิดขึ้นเมื่อสาวเฟย์โพสต์ข้อความเพื่อระลึกถึงหนุ่มสิงห์เหมือนทุกปีโดยโพสต์ภาพรูปถ่ายของหนุ่มสิงห์ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมระบุข้อความว่าวีน8พร้อมแท็กอินสตาแกรมของหนุ่มสิงห์ด้วยโพเชื่อก้าวไกลพลาดตั้งรัฐบาลเพราะไม่ยอมเลิกบางนโยบายแลกกับเสียงสนับสนุนโคลนิดาสำรวจความผิดพลาดของก้าวไกลต่อการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน30.46% ชี้ไม่มีความผิดพลาดขณะที่ 42.98% เชื่อผิดพลาดเพราะไม่ยอมเลิกบางนโยบายเมื่อวันที่30กรกฎาคม66ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องความผิดพลาดของพรรคก้าวไกลโดยสำรวจระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม66จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 42.98 ระบุว่าพรรคก้าวไกลไม่ยอมยกเลิกบางนโยบายเพื่อให้ได้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นรองลงมาร้อยละ 30.46 ระบุว่าพรรคก้าวไกลไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งนั้นร้อยละ 27.56 ระบุว่าพรรคก้าวไกลสู้เกมการเมืองในสภาไม่ได้ร้อยละ 11.68 ระบุว่าพรรคก้าวไกลทำตัวปิดกั้นตัวเองทำให้ไม่ค่อยมีพันธมิตรทางการเมืองร้อยละ 10.23 ระบุว่าพรรคก้าวไกลไม่เข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางการเมืองแบบไทยๆร้อยละ 9.54 ระบุว่าพรรคก้าวไกลประมาทในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่พรรคเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้อยละ 7.94 ระบุว่าพรรคก้าวไกลสร้างศัตรูทางการเมืองไว้มากในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 7.86 ระบุว่าปัญหาจากพฤติกรรมของแฟนคลับพรรคก้าวไกลทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรัฐสภาร้อยละ 7.56 ระบุว่าพรรคก้าวไกลฟังแฟนคลับของตนเองมากเกินไปร้อยละ 6.11 ระบุว่าพรรคก้าวไกลหลงไปกับตัวเลข14ล้านเสียงและ151ส.ส.มากเกินไปร้อยละ 5.88 ระบุว่ากุนซือนักวิชาการของพรรคก้าวไกลที่อยู่นอกพรรคประเมินสถานการณ์ผิดพลาดและร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองหากพรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.19 ระบุว่าจะมีการชุมนุมใหญ่แต่จะสามารถควบคุมได้รองลงมาร้อยละ 24.81 ระบุว่า
จะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยและสามารถควบคุมได้ร้อยละ 23.66 ระบุว่าจะมีการชุมนุมใหญ่และไม่สามารถควบคุมได้ร้อยละ 11.99 ระบุว่าจะไม่มีการชุมนุมใดๆร้อยละ 2.90 ระบุว่าจะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยแต่จะไม่สามารถควบคุมได้และร้อยละ 1.45 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีพรรคการเมืองใหม่ที่มีลักษณะบุคลากรและวิธีการดำเนินการทางการเมืองคล้ายกับพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นแต่มีความประนีประนอมมากกว่าพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.88 ระบุว่าค่อนข้างเป็นไปได้รองลงมาร้อยละ 33.89 ระบุว่าเป็นไปได้มากร้อยละ 19.54 ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลยร้อยละ 9.62 ระบุว่าเป็นไปไม่ค่อยได้และร้อยละ 1.07 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจฟุตโนตพลังประชารัฐปรับกระบวนกระชับแนบแน่นกับเพื่อไทยการขยับตัวจากภายในพรรคพลังประชารัฐก่อทั้งความตื่นเต้นระทึกใจเป็นอย่างสูงพลันที่ข่าวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอำลาตำแหน่งหัวหน้าพรรคปรากฏขึ้นน้ำหนักความน่าเชื่อถืออยู่ที่เป็นการแถลงโดยนายไพบูลย์นิติตะวันในฐานะมือกฎหมายก่อให้เกิดข้อสันนิษฐานสร้างความคาดหมายประการแรกสุดทุกอย่างเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับทิศทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อำลาจากพรรครวมไทยสร้างชาติถอนตัวจากยุทธจักรการเมืองแต่กรณีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมีความมาสลับซับซ้อนมากยิ่งกว่าเพราะสอดรับกับข่าวลือที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการสลายพรรคอย่างนุ่มนวลการถอนจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคจึงเท่ากับเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อตัดเงื่อนไขพรรคพลังประชารัฐออกไปย่อมง่ายที่จะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับพรรคเพื่อไทยแต่ในอีกไม่กี่นาทีต่อมาเมื่อที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐยกมือเลือกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นหัวหน้าพรรคตามมาด้วยกรรมการบริหารพรรคก็มีความชัดเจนเป็นความชัดเจนเมื่อประกาศให้นายสันติพร้อมพัดพ้นจากการตำแหน่งเลขาธิการพรรคไปสู่ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคและรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเข้ามาแทนที่ยิ่งกว่านั้นยังมีการแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะมองผ่านชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณไม่ว่าจะมองผ่านชื่อรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าย่อมเห็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นยิ่งต่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณนี่มีได้เป็นการเลิกราในทางการเมืองตรงกันข้ามนี่คือรูปธรรมแห่งการจัดแถวกระบวนทัพใหม่ทั้งยังเป็นกระบวนทัพที่มีความแนบแน่นอยู่กับพรรคเพื่อไทยมีความเป็นไปได้ที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณจะลอยตัวมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นตัวแทนทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับว่าสัมพันธ์การเมืองระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยดำเนินไปอย่างแนบแน่นและมีความลึกซึ้งย้อนไกลไปตั้งแต่พลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นผบ.ทบต่อสายยาวผ่านบทบาทของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าในพรรคไทยรักไทยและเส้นทางไปสู่ผู้บัญชาการตำรวจของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณว่าดำเนินมาอย่างไรมีความเป็นไปได้ที่พรรคพลังประชารัฐจะเป็นฐานหนึ่งให้กับพรรคเพื่อไทยและคำประกาศวันที่10 สิงหาคม